เรียนเชิญท่านประธานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมครับใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระบรมเจ้าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินายกสมาคมชาวฝั่งใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ข้าพระบรมเจ้าพร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานตามมีความเพื่อปิติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงมีพระเมตตาในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีและพัฒนาประเทศเฉลิมพระเกียรติหลวงปู่มั่นบ้านล่าสมบูรณ์ใหม่ตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเพื่อเป็นการร่วมกันทำความดีเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งจะปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดไปพร้อมทั้งขอพระราชทานพระราชโอกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ปกคุ้มครองใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและทรงเป็นร่มโพทองของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดกาลนานพระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะผู้ร่วมพิธีลำดับต่อพื้นป่าให้คนในสังคมเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และพัฒนาให้เป็นซากกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมร่างแบบเจดีย์องค์นี้ขึ้นด้วยพระองค์เองและพระองค์ท่านทรงเสด็จมาทรงงานที่จังหวัดสกลนครมากที่สุดถึง109ครั้งทรงมีและเยาวชนในพื้นที่ต่อไปในนามของจังหวัดสกลนครขอยินดีต้อนรับท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายกสมาคมชาวปักใต้ในภาคบรมราชูปถัมภ์และคณะจากสมาคมชาวปักใต้ในภาคบรมราชูปถัมภ์ด้วยความยินดียิ่งขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณรอจนท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครรอจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่รวมถึงสมาคมชมรมชาวปักใต้จังหวัดสกลนครและตลอดกรรมการสมาคมจังหวัดชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านน้องๆนักเรียนนักศึกษานะรวมถึง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกส่วนนะครับมุ่งมั่นนะครับนะวันนี้ก็เป็นความมุ่งมั่นของคนในพื้นถิ่นทั้งหมดนะครับนะซึ่งเราได้ตกลงใจแล้วก็เลือกพื้นที่แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในจังหวัดของชาวจังหวัดสกลนครนะครับนะกำหนดให้มีการจัดทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ปลูกป่าเพื่อจะให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วไม่เพียงพออย่างนั้นต้นไม้เลยค่ะชาครับจิตภาพที่สวยงามนะครับค้างไว้นิดนึงค้างไว้ครับค้างไว้สักครู่ก่อนนะคะแอบไปยังไงนะมองกล้องนิดนึงครับเดี๋ยวนายขอยัดปิดต้นไม้ได้นิดนึงครับพอดีมันบังปั๊บขอยัดได้ครับขออนุญาตค้างเงินหน้าเพิ่มหนึ่งคนเดียวครับผมที่ได้นะครับ